รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฟังก็เสียวปากก็เบี้ยวมันมาตัวอย่างนี้วะไอ้หนุ่ยเออนี่คนเอามานี่เร็วๆเข้ามาโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยขึ้นโอ๊ยโอ๊ยเสียวโอ๊ยนี่เสียวค่ะโอ๊ยโอ๊ยมาบ้างนี่มันสีมันเถืองระคายหูไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าคุณป้าจะพาลูกสะใภ้นักมวยมาด้วยแต่ก็ดีเหมือนกันค่ะพิมจะได้รู้ว่าคุณป้าอยากเปิดตัวลูกสะใภ้คนใหม่แกทำลูกถึงเจ็บแกจะต้องชดใช้โอ้โหนั่นไม่ได้ตั้งใจลูกเมียก็ขอโทษผัวเหมือนกันเมียก็ไม่ได้ตั้งใจค่ะแกร้องดีกับฉันบายอีกเหรอคะเข้าใจฉันไหมมีเพลงหนึ่งแต่งเองด้วยนะอยากลองฟังป่ะแต่งเองด้วยไหนร้องสิฟังนะร้องนะช่วยมาเป็นคนข้างหลังฉันจะได้ไหมให้ฉันได้ดูแลเธอบ้างก็ได้ที่เล็กๆเพื่อได้พักเวลาอ่อนไหวขอบคุณที่ทำให้ฉันได้เข้าใจว่าอยู่คนเดียวไม่พเดี๋ยวหยุดเลยวางถุงกาวแล้วก็ตั้งสติดีๆเลยนะคุณเป็นคนที่กิ้งลงมาครับผมไม่นะฮะคิดดีๆชูเป็นไงเคลียร์ไหมใหญ่เบอร์เอ้ยก็แม่คุณนั่นแหละแม่ผมเกี่ยวอะไรด้วยก็ฉันฝันว่าแม่คุณต่อยฉันตกเวทีอ่ะที่คุณฝันคุณต่อยกับแม่ผมเหรอเออแล้วก็แพ้แม่ผมด้วยนะเสียชื่อนักมวยจริงๆเฮ้ยจะออมือให้กับแม่คุณตั้งหากเหรอไม่งั้นนะโดนแล้วผมจะพยายามเคลียร์นะคุณซุ่มซ่ามอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยหรือว่าคิดอะไรกับผมป่ะเฮ้ยคุณอย่ามาพูดอย่างนี้ดิโอยคุณพูดอย่างนี้อย่าดิน้องจะเอาให้ครบทุกท่าเลยนะท่าอะไรเนี่ยไอ้ลามกมันจะยังมันทำไมใจจริงถึงใจเย็นดิทำไมชอบใช้กำลังทั้งเลยคุณยอมไว้ครับลองตั้งสติดีก่อนฮะโอเคยังฮะไปไปนอนมันก็จะกิ้งลงมาหาผมฉันไม่โง่ซ้ำสองหรอกนะอ
นอนไม่หลับทั้งคืนหรือวะจะข่มตาหลับสักงีบก็ยังทำไม่ได้เป็นอะไรวันนี้อากาศยามเช้าสดใสจังเลยนอนเต็มอิ่มเลยลงไปทำกับข้าวดีกว่าเสร็จแล้วค่ะค่ะค่ะหลบหน่อยนะคะอ๋อค่ะระวังนะคะโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคเรียบร้อยกินได้แน่นะคะกินได้นะคะคุณซันมีนี่ข้าวคลุกกะปิสูตรลักฟ้าเลยนะคะรับรองอร่อยในเคียมทานไหวไหมคะไหวสิคะคุณซันมีรอแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวจะได้ทานฝีมือของรักแล้วล่ะค่ะไม่ได้หมายถึงว่าอาหารนะคะคุณรักนี่ล่ะค่ะไวไหมคะคือเห็นฮาวเป็นแบบสิบสิบรอบแล้วนะคะอ๋อไหวค่ะรักแค่ง่วงนิดหน่อยเองค่ะไม่เป็นไรค่ะเข้าใจค่ะเข้าใจคงนอนไม่พอสินะคะใช่ไหมคะนิดหน่อยคือคุณว่าเคยบอกสอนเมย์ว่าเข้าใหม่ปลามันของทั้งคืนสินะคะอะไรทั้งคืนคะโอ๊ยไม่ต้องอายหรอกค่ะแบบนี้รับรองว่ารสชาติต้องห่วยคุณแม่คะแม่ยังไม่ลองชิมเลยนะคะแล้วมันจะห่วยได้ไงคะมันอาจจะอร่อยมากเลยก็ได้นะคะฉันเก่งมีปัญหาอะไรไหมนี่หล่อนพูดอะไรฉันได้ยินนะใครทำไม่เป็นอุ้ยคุณแม่ก็อย่าร้อนตัวสิคะใครร้อนตัวกันแน่ฮะฉันทำเป็นอย่างแต่ฉันไม่อยากทำเพราะมันเหม็นบ้านฉันคุณแม่ก็อ้างนู่นอ้างนี่อ้างไปเรื่อยๆสุดท้ายคุณแม่ก็ทำไม่เป็นนี่อย่ามาท้าฉันนะถ้าหล่อนคิดว่าหล่อนแน่มาแข่งกันไหมล่ะฮะแต่ถ้าใครแพ้วันนี้ต้องยอมทำตามอีกฝ่ายหนึ่งสั่งทุกอย่างตกลงไหมตกลงนี่มันอะไรกันนะครับคุณแม่พวกมือสมัครเล่นไงอยากจะลองของพยายามเข้านะคะคุณแม่ถึงคุณแม่จะเป็นแค่มือสมัครเล่นเนี่ยแต่รักเชื่อว่ายังไงสักวันหนึ่งคุณแม่ต้องพัฒนาฝีมือได้อย่างแน่นอนค่ะฉันหมายถึงหล่อนไม่ใช่ฉันโอ้โห
ท่าทางมีเรื่องน่าสนุกแต่เช้าเลยนะครับโอ้คุณสนุกอยู่คนเดียวเป้าคะดูใส่ตาคุณแม่ซะก่อนทีเนี้ยก็เป็นหน้าที่ลิ้นของพวกแกทุกคนแล้วพวกแกก็ตัดสินละกันว่าใครเป็นพวกมือใหม่อ่อนหัดเพื่อความยุติธรรมฉันจะไม่บอกว่าโถไหนใครเป็นคนทำพวกแกจะต้องชิมแล้วก็ให้คะแนนกันเอาเองอ่ะนั่งลงมะลิค่ะตักข้าวได้ค่ะใครทำอะไรวะหอมจังเว้ยขึ้นกินก็ไปนี่หว่าแล้วนางคุณนายไม่กรี๊ดหรอวะกลิ่นแรงขนาดนี้เล่นกันจนอิ่มเลยเหรอก็มันอร่อยเนี่ยคุณแม่ใช่ครับอร่อยมากครับตอนนี้ก็เพิ่งเคยกินค่ะไม่รู้เลยว่าจะอร่อยขนาดนี้เลยนะคะอร่อยเหาะเลยเนาะอยู่นานเนาะอร่อยมากๆเลยค่ะพี่จอดนี่พวกเราทุกคนเนี่ยชมกันเกินไปแล้วเดี๋ยวๆค่ะคุณแม่ค่ะเขายังไม่ได้บอกเลยนะคะว่าจานไหนอร่อยกว่ากันบอกมาเลยค่ะว่าจานไหนอร่อยกว่ากันค่ะมันก็อร่อยทั้งคู่แหละเนาะเอาเป็นว่าไม่ต้องมาแข่งกันหรอกนะแต่ผมว่ามีจานหนึ่งที่อร่อยกว่านะครับไอ้วะจ่าเรื่องทำไมวะตะวาครับบอกแม่มาซิว่าจานไหนอร่อยกว่ากันใช่ค่ะบอกมาเลยค่ะว่าจานไหนอร่อยกว่ากันไม่ต้องกลัวคุณแม่เสียใจนะคะนี่หล่อนมันน่าเกินไปหน่อยเลยนะยักษ์ตะวาครับบอกแม่มาเดี๋ยวนี้เลยนะว่าจานไหนอร่อยกว่ากันบอกแม่มาโอ้อันนี้ครับอันนี้ครับอันนี้ครับโอ้โหจนได้วะต้องควันควันจังวะอ้าวทีนี้ทุกคนต้องบอกมาว่าจานไหนอร่อยกว่ากันแล้วตกลงจานไหนเป็นของใครกันแน่ครับเนี่ยไม่บอกจานไหนอร่อยกว่ากันชี้อันนี้ครับอันนี้โอ้ยหนึ่งต่อหนึ่งแล้วค่ะตาวิทครับตาแกแล้วแกบอกมาเดี๋ยวนี้นะว่าจานไหนอร่อยกว่ากันเร็วสิอันนี้สองต่อสองแล้วค่ะยุนอาบอกย่ามาสิว่าจานไหนอร่อยกว่ากันใช่จ้ะยุนอาชอบกินกิมจิมากกว่ายุนอาขอยกเลิกลงคะแนนค่ะเสมอแล้วที่นี่บอกได้หรือยังคะว่าจานไหนเป็นของใครฝีมือใครโอ้โหทำข้าวก็ปีไม่บอกกันเลยนะนี่ทำให้มันทุเรศน้อยกว่านี้หน่อยได้ไหมกินซะแล้วก็บอกมาว่าจานไหนเด็ดแม่นกแม่นกจะเอาอะไรไปสู้ฝีมือไอ้รักมันฮะนี่กินก่อนเถอะแล้วค่อยมาพูดได้สุดยอดว่าไงลุงมันจะทำใจอย่างนี้สิมันอร่อยอ่ะเฮ้ยแล้วจานที่ลุงสิงห์เขาชอบนี่ของใครอ่ะจานนี้เป็นของคุณผู้หญิงค่ะใช่เหรอ
แล้วมองก็ไม่เห็นว่าหม้อไหนอ่ะถอดดีเลยค่ะคงไม่ลืมนะว่าตกลงอะไรกันไว้ข้าจะรู้ไหมล่ะว่าใต้จานมันชื่อใครอะฮะเนี่ยแล้วจะว่าไปนะของคุณนายเนี่ยเขาอร่อยของเองจริงด้วยเอ๋อ่าเนี่ยก็คุณนายตลอดเลยนะลุงหึเฮ้ยเฮ้ยพูดอะไรพูดไม่ได้ดีพูดนี่นี่วันนี้เก็บของกลับบ้านเหรอเออข้ากลับแป๊บเดียวแหละเดี๋ยวข้ามาใหม่เอ้าไหนเป็นงั้นน่ะทำไม่เหมือนบ้านตัวเองเลยนะลุงนะเอ้าก็ข้าเป็นห่วงพวกเองนี่หว่าเขาต้องเที่ยวไปเที่ยวมาอย่างเงี้ยใช่อ่ะลุงเป็นห่วงฉันหรือว่าเป็นห่วงใครกันแน่ฮะเอ้ยเอ็งพูดอะไรของเองอ่ะเดี๋ยวข้าไม่กลับมาด้วยเฮ้ยโอ้ทำไม่ได้อย่างที่พูดแล้วกันซอนมีทำอะไรจ๊ะกำลังทำข้าวกล่องให้คุณอยู่ค่ะคุณจะได้ไปกินที่ทำงานน่าทานมากเลยนะครับขอบคุณนะคะคุณคะคุณหลักเนี่ยเขาเก่งจังเลยนะคะถึงแม้ว่าแพ้คุณแม่แต่ก็ถือว่าสูสีมากเลยใช่ครับคุณหลักนี่เธอเก่งหลายอย่างมากเลยเหมาะกับเป็นคู่ต่อสู้ของคุณแม่จริงก็คงมีแต่ซอนมีนี่แหละค่ะไม่ได้เรื่องซอนมีครับอย่าพูดแบบนั้นสิครับคุณก็มีดีของคุณนะแต่ยังไงก็สู้คุณรักไม่ได้อยู่ดีค่ะคุณแม่ก็คงมองว่าซอนมีเป็นขี้ไก่ในกำมือซอนมีครับลูกไก่ในกำมือครับเอ๊ะลูกไก่ค่ะจะบีบจะขยี้ยังไงก็แลกขามือเอานะผมว่าสักวันหนึ่งนะท่านก็ต้องใจอ่อนขอบคุณครับทำงานสู้ๆนะคะไม่รีบกลับกันเลยครับลุงสิงนี่ถามเป็นมารยาทป่ะเนี่ยมาถามจริงอ๋อถ้าถามจริงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมาใหม่ยังจะมาอีกเหรออ้าวก็ต้องมาที่นี่หลานจะเป็นสะพ้ายอยู่ที่นี่จะอ้วกกลับไปแล้วก็กลับไปเลยไม่ต้องโผล่มาอีกไม่ได้นะคุณนายเพราะหลานฉันอยู่นี่ฉันก็ต้องมาที่นี่บ่อยๆสิโอ๊ยไปแล้วก็ไปเลยขนกะปิน้ำปลากลับไปด้วยเลยโอ๊ยอย่างนั้นยิ่งทำไม่ได้ใหญ่เลยเพราะไอ้รักมันเอาไว้ขายเอาคุณนายคุณนายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเฟซกดเฟซให้มันด้วยนะตู้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 ฉันไม่กดอะไรทั้งนั้นนะฮะฉันจะกดรีพอร์ตเพจอ้าวคุณแม่ทำไมคุณแม่ต้องกดรีพอร์ตเพจหนูด้วยอ่ะเพจหนูไปทำอะไรให้คุณแม่สั้นๆมันไส้ได้ถ้าเกิดว่าคุณแม่จะกดรีพอร์ตเพจนะหนูจะแท็กรูปคุณแม่ตอนที่คุณแม่หน้าสดเนี่ยไปที่เฟซบุ๊กดูสิว่าคนอื่นเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะคุณแม่ผมว่าอย่าเสี่ยงเลยดีกว่านะครับได้ข่าวเพื่อนคุณแม่นี่เป็นโรคหัวใจกันเยอะเลยไหมอุ้ยใช่อันตรายมากเลยอะต้องระวังไอ้นี่แกหลอกด่าฉันเหรอครับป้าผมไม่ได้หลอกด่าไอ้ที่ผมว่ารีบไปกันดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวรถจะติดแน่ไปนะไปเลยไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกมันลิเอาน้ำมนต์มาฉันจะรดบ้านในทั้งหลังเลยล้างสวยนี่คุณนายเวลารดบ้านเนี่ยนะคุณนายระวังรถโดนตัวเองนะมันจะร้อนนี่ร้องกี้กี้กี้จ้ะแกจะกดหลงทำไมฮะหยอกกันนี่ไม่ดูอายุอนามเลยนะคุณแม่รองเท้าใส่รองเท้าก็นิดนึงคุณแม่
ไปส่งถึงบ้านก็ไม่เอาจะมาต่อรถตู้ทำไมก็ไม่รู้ลุงเอ้ยเกรงใจปะโถเสียเวลาทำมาหากินคุณหมดโอ้ยลุงไม่ต้องเกรงใจหรอกเพราะว่าคุณรวิทย์เนี่ยเขายังไม่ได้ทำมาหากินอะไรเลยลุงเดี๋ยวเรื่องกินเรื่องบ้านผมปะเนี่ยเปล่าไม่บ้าไม่ร้อนเล่นแค่นี้มันขึ้นไอ้รักไอ้รักไอ้รักเอ็งไปซื้อน้ำเขียวให้ลุงกินหน่อยปะลุงกินเยอะเดี๋ยวปวดฉี่หรอกเฮ้ยปวดก็หาที่ฉี่ด้วยปฐมไปยากอะไรพูดมากไปซื้อไปไปก็ได้ก็ได้คุณลวิทย์ครับคุณจะให้ล้ำกลับเมื่อไหร่อ่ะก็จนกว่าผมจะคุยกับแม่ผมเข้าใจครับเรื่องแฟนผมอ่ะมันอีกนานไหมล่ะอยากให้หลานกลับบ้านแล้วอ่ะฮะเหงาดิไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกนะคือผมก็ห่วงนะคือบางเรื่องเนี่ยถ้ามันอยู่นานๆไปเนี่ยมันจะยิ่งมันจะเปลี่ยนนะสิหมายความว่าไงก็คือมันก็มีอะไรหลายๆอย่างนะแต่ว่าตอนนี้จะเริ่มจะเห็นอะไรนิดๆแล้วจริงด้วยสิผมพักดูแบบอ้วนขึ้นนะยังไงก็คุณก็รีบคุยกับแฟนกับแม่คุณให้เรียบร้อยกันแล้วกันเนาะไอ้เรื่องพวกนี้แต่ทิ้งไว้นานๆมันจะยิ่งยุ่งยากได้ครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโชคโชคแหมจะต้องกินก่อนด้วยทุกทีไอ้นี่ลุงฉันก็ทดสอบไงว่าเขาใส่ยาผิดหรือเปล่าไอ้ลุงแต่ลุงขึ้นรถไปได้แล้วแล้วก็ถึงที่นู่นอ่ะลุงอย่าลืมโทรมาฉันด้วยนะทีรักมานี่หน่อยดิอะไรลุงมานี่หน่อยมาทำไมอ่ะเตือนตัวเองไว้ดีนะเว้ยรักเอ็งแค่รับจ้างมาเป็นเมียปลอมๆนะเอ็งอย่าคิดอะไรไปไกลมันนั้นเอาไว้เฮ้ยเสร็จเรื่องแล้วเนี่ยก็กลับไปต่อยมวยของเราเข้าใจเปล่ารู้นะลุงไอ้ขึ้นลุงขึ้นรถแล้วเมื่อกี้ลุงเขาบอกอะไรอ่ะลุงกับหลานก็คุยกันอ่ะไม่รู้สักเรื่องได้ไหมเอาก็แค่ถามเฉยทำไมเราต้องอารมณ์เสียด้วยเนี่ยเตือนตัวเองไว้ดีนะเว้ยหลังเองแค่รับจ้างมาเป็นเมียปลอมๆนะเองอย่าคิดอะไรไปไกลมันนั้นเอาไว้เฮ้ยฉันไม่ได้ผิดไปไกลซะหน่อยอะไรนะอะไรฉันพูดคนเดียวคนบ้าอะไรพูดคนเดียวเนี่ยโอ้ยหงุดหงิดเอ้าอะไรเนี่ยอะไรของแกในพิมพ์คิดจะมาบ้า19มันขึ้นมาอะไรตอนนี้นะฮะนั่นน่ะสิแล้วดูแล้วดูยกเข้าไม่กลัวแขนใหญ่หรือไงฉันไม่แค่ออกกำลังกายเฉยๆกล้ามไม่ได้ขึ้นภายในวัน2วันหรอกอย่าฉันแค่อยากจะฟิตแอนด์เฟิร์มแหมตั้งแต่รู้ว่าผู้เนี่ยจะเปิดฟิตเนสหน่อยอ่ะเตรียมตัวเลยนะมันไม่ใช่แค่เรื่องอันนี้แกนั่นมันเรื่องอะไรของแกอีกอ่ะฉันก็ไม่เคยเห็นเรื่องไหนสำคัญสำหรับแกเท่าเรื่องผู้เลยนะเมียผู้ไงอย่างสำคัญพอไหมเมามานี่แกรู้ไหมว่าตอนแรกอะ
โอ้โหนี่ก็ปิดเพื่อนมาได้ตั้งนานสองนานว่าผู้ของเพื่อนอะมีเมียแล้วแถมเป็นนักมวยอีกต่างหากตายเลยอย่ามองเพื่อนกันแกเลยแกเลยถามก่อนแกเขินมากนะเดี๋ยวฉันเอาดัมเบลทุ่มเลยโอเคค่ะโอเคไม่ขำแล้วก็ได้ค่ะแต่ที่คุณเพื่อนสงสัยนะคะคือว่าอย่าบอกนะว่าที่มาฟิตแอนด์เฟิร์มเนี่ยจะไปไฟกับอีเมียนักมวยนั่นน่ะมันจะได้ไม่คุ้มเสียวนะคะคุณเพื่อนเออใช่นักมวยเลยนั่นน่ะโอ๊ยแล้วพวกแกจะให้ฉันทำยังไงล่ะฉันน่ะหมั่นไส้นางนั่นจะตายอยู่แล้วพี่ลวิทย์ก็อะไรก็ไม่รู้คิดพิสดารเอานางนั่นมาทำเมียคนเดียวอาจจะแพ้แต่หมาหมู่ล่ะไม่แน่อีบ้าเปลี่ยนให้มันดีๆหน่อยสิยะนี่พวกแกหมายความว่าจะให้ฉันไปลุมตบมันอย่างนั้นหรออย่าเรียกว่ารุมให้เรียกว่าโจมตีแบบกลุ่มแล้วเนี่ยพวกแกคิดว่าฉันจะชนะไหมของแบบนี้ไม่ลองไม่รู้ป่ะช่วงนี้ยิ่งคันไม้คันมือซะด้วยถ้าได้เอ็กซ์เซอร์ไซส์สักหน่อยก็น่าจะเวิร์กถ้าพวกแกเอาฉันก็เอาด้วยเลิศงั้นว่ามาได้เลยเมื่อไหร่ที่ไหนเดี๋ยวฉันขอไปเช็คคิวก่อนนะว่างตัวกับนางนั่นหรือเปล่าของมันนัดตบหรือนัดกินข้าวเนี่ยนี่นี่ไอเดียแกคิดว่าเราจะสู้กับอินนังนักมวยอะไรนั่นได้หรอไม่รู้อ่ะแต่ถ้าถึงข้าวครับขันน่ะก็ให้มันไปด่านหน้าฉันเกี่ยวว่าแล้วยังแกนี่นะจะยอมเจ็บตัวอันแน่นอนสมูทฉันทำมาแพงนะทำแล้วเหรอทำแล้วหน่งกันโอ้ยแต่อย่านะแพงด้วยเอฟซีโอ้ยอย่าดิโอ้ยอย่าไปยุ่งโอ้ยออกไปไปนี่ไม่ใช่แกอีนางมะลิเอ้าก็คุณผู้หญิงไล่หนูไม่ใช่เหรอคะสมองแกเนี่ยนะสมองเนี่ยฮะถือขันตามมาให้เร็วๆหน่อยสิค่ะออกไปกาลีบ้านกาลีเมืองไปแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีกไปให้พ้นไปให้ไกลๆนี่แกนี่มันไม่ได้ดั่งใจฉันเลยนะมานี่ฉันถือเองหุ้ยขอโทษครับคุณนายแล้วนี่ทำอะไรกันครับเนี่ยเล่นสงกรานต์เหรอครับแล้วหนีคุณยามาอาบน้ำอะไรตรงนี้เหรอคะคุณแม่เข้าห้องน้ำไม่ทันหรอคะแต่ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องอายค่ะเพราะว่าคุณปูคุณย่าที่เกาหลีก็เป็นแบบนี้ล่ะค่ะโอ้ยพวกคุณคะไม่ใช่ค่ะคุณผู้หญิงไม่ได้มาเล่นสงกรานต์มาอาบน้ำหรือว่ามาฉี่ราดตรงนี้หรอกค่ะคุณผู้หญิงแค่โดนน้ำมนต์หกใส่เท่านั้นเองค่ะคุณหญิงคะปวดแสบปวดร้อนทรมานตรงไหนไหมคะอีนางมะลิแกคนแรกวะนี่ก็เพราะหล่อนนี่แหละดูแลเด็กไม่ดีอะไรวะเนี่ยนี่ผิดอีกแล้วหรอไอเด็กบ้าเนี่ยนะไม่รู้จักระวังเชื่อไม่ทิ้งแถวลุงมันเป็นยังไงร้านมันก็เป็นอย่างนั้นนั่นสอนหนีนี่ก็อีกคนนึงครับกับอีแค่เด็กคนเดียวเนี่ยดูแลไม่ได้ผู้หญิงนี่บ่นเก่งจริงๆเลยนะคะถ้ามีชิงแชมป์คนที่บ่นนะคะหนูจะส่งผู้หญิงชิงแชมป์คนแรกเลยค่ะโอ้ยบ่นเก่งโอ้ยนี่มันหัวชนะฮะไม่ใช่เสื้อหืมกลัวก็แกเนี่ยจะอยู่ไม่ถึงอะสิฉันจะไล่แกออกก่อนคุณผู้หญิงคะถ้าคุณผู้หญิงขาดมารีไปคุณผู้หญิงจะไม่มีคนรองมือรองเท้าเลยนะคะฉันหาใหม่ได้ยะฉันว่าถ้าจัดดีๆเนี่ยวางลู่วิ่งได้หลายเครื่องเลยนะอืมก็เดี๋ยวรอให้สถานีเข้ามาก่อนจะได้ดูซิว่ามันจะต้องทำอะไรเพิ่มหรือเปล่าคุณรู้ไอ้พวกตกแต่งเนี่ยเราต้องจ้างพวกฮิสทีเรียอะไรนั้นด้วยป่ะโอ้ยอินทีเรียโอ้ยเบอร์เออก็นั่นแหละผมก็กล่าวว่าผมจะให้เล็กซี่เขาออกแบบให้อ่ะแต่ว่าต้องง้อเขาให้ได้ก่อนนะ
ขอจองตรงนี้เป็นพื้นที่ในการสอนมวยนะโอ้โหคุณยังไม่ทันไรเลยจับจองพื้นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโอ้ยโอเคนะนะขอบคุณค่ะอะไรอ่ะหน้าคุณเลยอ่ะฮะเฮ้ยคุณเดี๋ยวอยู่นิ่งๆเดี๋ยวๆอยู่นิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆหน้าเลยเช็ดอะไรเนี่ยคุณคะใครคะคงไม่ลืมนะว่าสัญญาอะไรกันไว้หนูไม่ลืมหรอกค่ะคุณแม่หนูอ่ะใจพอก็ดีถ้าอย่างนั้นนะเดี๋ยวตามมาที่ร้านสปาฉันจะส่งโลให้ไม่ต้องถามมากรีบตามมาก็แล้วกันอ๋อแล้วก็มาคนเดียวนะไม่ต้องให้ตวิทตามมาด้วยเข้าใจไหมสวัสดีจ้าดูพิมพ์เดือนเหรอจ้านี่ป้าเองวันนี้ว่างไหมจ้ามาที่ร้านสปาหน่อยสิจ้ามีเรื่องอะไรสนุกให้เล่นจ้ารีบมานะจ้าสวัสดีจ้าไอ้เกดล่ะผู้มันโทรมามันไปแล้วเอออ่ะแล้วนี่แกเนี่ยได้เลิกตบอีนางเมียนักมวยนั่นหรือยังฮะเอาไว้ก่อนเถอะแกกลับไปก่อนวันนี้ฉันมีเรื่องสนุกทำละเรื่องอะไรอ่ะเรื่องสนุกให้ฉันไปด้วยดีนะจะดีเหรอคุณป้าเขาไม่ได้ชวนแกไปด้วยนะอ๋อไม่ได้ชวนแล้วไงอ่ะฉันหน้าด้านสิอย่างฉันจะไปให้ฉันไปด้วยเถอะหนอหนอไปด้วยกันนะถ้าไม่ให้ไปอ่ะคราวหน้ามีเรื่องอะไรไม่ต้องมาเรียกฉันเลยนะเออฉันให้แกไปด้วยก็ได้บางทีแกไปเรื่องมันอาจจะสนุกกว่าเดิมก็ได้มันต้องยังมีเริ่ดไปก่อนนะคุณเฮ้ยเดี๋ยวไม่อยู่มาแทนแบบนี้แล้วไม่เทฉันมีธุระก็เดี๋ยวไปพร้อมกันไงผมไปส่งให้ก็คุณรอสถาปนิกไม่ใช่หรอเขาจะมากี่โมงก็ไม่รู้คุณก็คุยธุระของคุณไปแล้วกันเดี๋ยวฉันไปของฉันโอเคป่ะขี้เกียจอยู่ดีคุณอ่ะไม่ได้ขี้เกียจโอ๊ยไม่เถียงด้วยแล้วไปแล้วเอ้าเฮ้ยคุณแล้วปล่อยผมไว้คนเดียวแบบนี้เหรอไอ้ไอ้ของเขาเนี่ยสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีจ้าหนูพิมพ์เดือนแล้วนี่นี่นาเดียเป็นเพื่อนพิมพ์ค่ะอ๋อพิมพ์ชวนเขามาด้วยคงไม่เป็นอะไรนะคะไม่เป็นไรหรอกจ้าหลายคนน่ะสนุกดีสวัสดีคุณป้าสิสวัสดีค่ะคุณป้าแกเมื่อกี้วันนี้โปรแกรมนวดหน้าด้วยฝ่ามือด้วยแกคราวก่อนนะฉันไปนวดอีกร้านนึงมามือหนักโคตรรู้ใช้มือใช้ตีนวดกันแน่มารอหน่อยเพื่อนนี่เพื่อนหนูพิมพ์นี่ไม่เหมือนหนูพิมพ์เลยนะจ๊ะเขาเป็นคนตรงๆอะค่ะแต่จริงใจนะคะคุณป้าเหรอจ๊ะตกลงคุณแม่ให้รักมาทำอะไรที่นี่คะก็ให้หล่อนมาชดใช้สัญญาของคนแพ้งี้ยะงั้นก็เริ่มกันเลยค่ะอยากให้รักทำอะไรก็บอกมาเลยค่ะคอร์สนวดฝ่าเท้า2ชั่วโมง3คนนะคะพนักงานนวดไม่ต้องตามนั้นค่ะพนักงานนวดไม่ต้องขอแค่ห้องกับอุปกรณ์เท่านั้นคือผมไม่ค่อยอยากให้แบ่งโซนเยอะฮะผมอยากได้อะไรที่มันดูโปร่งๆหน่อยได้ครับ
แล้วก็นี่ส่วนโซนมวยไทยเนี่ยยังไงผมต้องขอดูแบบอีกทีแล้วกันนะครับได้ครับเดี๋ยวผมดูรายละเอียดทั้งหมดให้แล้วเดี๋ยวทิปส่งแบบกลับมาให้ทีนะครับขอบคุณมากครับครับผมฝากด้วยนะครับครับผมไปธุระที่ไหนของเขาเนี่ยฉันเราจะเป็นห่วงอะไรเขามากมายขนาดนี้วะเนี่ยงัวยืนมองอยู่ได้ทำไมไม่มานวดเท้าให้ฉันหนูพิมพ์แล้วก็เพื่อนเขาแบบนี้มันไม่เกินไปหน่อยหรอคะคุณแม่ทำไมทำไม่ได้เหรอก็ไหนบอกว่าเป็นคนรักษาสัญญาไงคุณป้าคะอย่าไปบังคับคุณรักเขาเลยค่ะสัญญามันก็ใช้ได้แค่กับคนบางคนเท่านั้นแหละนั่นน่ะสิป้าก็ไม่น่าจะคาดหวังเลยเนาะแต่เห็นเขาบอกว่าพวกนักมวยเนี่ยมีศักดิ์ศรีพูดคำไหนคำนั้นสงสัยจะใช้ได้แค่กับคนบางคนเท่านั้นแหละนกแกเนาะใช่ใช่แกโอเคค่ะไม่ต้องบิวไม่ต้องแขวะกันแล้วค่ะรักเป็นคนรักษาสัญญาแล้วก็มีศักดิ์ศรีพอทำให้ก็ได้ค่ะนวดให้หมดทุกคนเลยนะเริ่มที่คุณป้าก่อนเลยมาสิเอ้ยล้างเท้าก่อนสิจ๊ะล้างเท้าให้คุณพิมพ์เดือนแล้วก็เพื่อนแล้วก็นวดวนไปนี่เธอไม่รู้เรื่องเลยหรือไงฮะอืมน่าสิไปเปลี่ยนน้ำให้คุณเขาสิอืมน้ำอุ่นน่ะไปเปลี่ยนเฉยเองอ่ะนี่หล่อน
พิมพ์เดือนเพิ่งใส่ซื่ออย่านะคะคุณป้าค่ะคุณป้าช่วยพิมพ์ด้วยค่ะคุณดักเธอเป็นบ้าไปแล้วโดนน้ำล้างเท้าลาดหัวแบบเนี้ยเลือดบ้ามันต้องขึ้นบ้างแหละคุณก็ฉันบอกแล้วไงว่ามันคืออุบัติเหตุนี่เลิกแอบสักทีได้ไหมคะคุณพิมพ์เดือนตัวร้ายยังไงมันก็ร้ายอยู่วันยังค่ำนี่แหละอย่ามาว่าหนูพิมพ์นะคุณแม่ก็เหมือนกันนั่นแหละค่ะวันนี้นะหล่อนไม่มีสิทธิ์ที่จะมาว่าใครทั้งนั้นอย่าลืมสิว่าหล่อนจะต้องทำตามที่ฉันสั่งทุกอย่างขอโทษทุกคนแล้วก็กลับเข้าไปนวดเดี๋ยวนี้ยังอีกหล่อนเนี่ยมันไม่มีศักดิ์ศรีแล้วก็ไม่รักษาคำพูดเลยนะโอเคค่ะขอโทษก็ขอโทษดีถ้าอย่างนั้นก็กลับเข้าไปนวดและคราวนี้ก็ต้องทำให้มันดีๆด้วยนะถ้าเกิดว่าหล่อนแกล้งใครอีกแล้วก็ฉันไม่ยอมแน่ๆทีใครทีมันนะคุณแม่มองหาคุณรักเหรอพี่ก็ใช่ดินี่หายไปเลยเนี่ยโทรไปก็ไม่รับคุณรักเขาคงทำธุระอยู่มั้งก็รู้แต่ก็น่าจะรับสายหน่อยหรือว่าบอกอะไรกันบ้างพี่วิทย์พี่เป็นห่วงเขาปะเนี่ยก็เราลูกหลานเขามาอยู่ด้วยอ่ะถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยพี่จะเอาหน้าที่ไหนไปเจอลุงสิงห์เอ้ยเดี๋ยวพี่วิทย์อะไรอีกวะแต่ผมรู้สึกว่าพี่ดูเป็นห่วงเขาเป็นพิเศษนะพิเศษอะไรพิเศษใส่ไข่โอ้ยตลกกันเนี่ยเราเนี่ยฮะอะไรวะนี่เวลาใครไม่อยู่บ้านเนี่ยพี่ก็เป็นห่วงเขามันเหมือนกันหมดนั่นแหละเหมือนกันทุกคนเหมือนดิเนี่ยคุณแม่ก็ยังไม่กลับบ้านพี่ไม่เห็นเป็นห่วงคุณแม่เลยอ้าวก็คุณแม่เนี่ยเวลาเขาอยู่บ้านบางทีเขาก็ออกไปงานนู้นงานนี้บ่อยๆไงแต่ว่ารักเขาไม่เคยไปมันไม่แปลกที่พี่จะเป็นห่วงรักเป็นธรรมดาโอเคเอาที่พี่สบายใจเลยครับผมขี้เกียจเถียงด้วยแล้วไปแล้วนะบายจ้ะไม่อยู่บ้านด้วยกันทั้งคู่เฮ้ยคงไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอกนะพิมขอตัวกลับก่อนนะคะคุณป้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่วันนี้นวดดีมากเลยเนาะแล้วแบบสบายตีนขึ้นเยอะเลยอะแกเท้าก็พอเท้าค่ะสบายเท้านะคะวันนี้พิมไปก่อนนะคะจ้าเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยรักทำตามสัญญาของคุณแม่แล้วนะคะก็ดีที่หล่อนรู้จักทำตามสัญญางั้นก็กลับกันได้ละหล่อนขับรถได้ใช่ไหมเพราะฉันจะไม่ขับให้หล่อนนั่งหรอกนะค่ะเดี๋ยวรักขับให้เองนะคะเชิญคุณนายแม่ขึ้นรถได้เลยค่ะท้าฟ้านี่คุณไปทำอะไรมานี่สรุปไปด้วยกันมาจริงๆเหรอครับนั่นน่ะสิครับตกลงไปไหนกันมาทำไมลักฟ้าถึงเปียกเป็นลูกหมาตกน้ำแบบนี้นั่นนี่ครับนี่แม่ยืนอยู่ตรงนี้ทุกคนเนี่ยไม่มีใครถามแม่เลยเหรอว่าแม่ไปไหนมาแม่เหนื่อยไหมแกก็ถามถึงเมียแกถามถึงแต่พี่สะพ้ายแกฉันยืนหัวงอกอยู่ตรงนี้ทั้งคนน่ะมีใครสนใจไหมแม่ยอมผมแล้วแม่ไม่งอกหรอกนั่นสิครับคุณแม่สภาพคุณแม่กับบุตรรักเนี่ยต่างกันอย่างกับฟ้ากับเหวพี่เขาต้องเป็นผัวเมียเขาเป็นธรรมดาสิครับทำไมแกคิดว่าฉันจะไปทำอะไรเขาแล้วคุณแม่ทำจริงหรือเปล่าทำก็ช่วยไม่ได้นี่ฮะก็ในเมื่อตกลงกันแล้วว่าถ้าเกิดว่าใครแพ้ก็ต้องทำตามสั่งฉันก็ต้องเอาให้คุ้ม
นี่คุณแม่ครับคุณแม่เล่นเป็นเด็กไม่ได้ครับไปแล้วฟ้าขึ้นไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าไปเดี๋ยวยังไม่หมดวันเธอต้องทำตามฉันสั่งจนกว่าจะหมดวันเข้าใจไหมเข้าใจค่ะใช้ให้คุ้มเลยนะคะอยากสั่งอะไรสั่งเลยถ้าอย่างนั้นนะเย็นนี้ก่อนที่จะกินค่ะขอขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะแล้วจะลงมารับใช้ค่ะแม่รักฟ้าแกจะรีบลงมานะฮะแล้วอย่างเงี้ยมันจะผิดสัญญาหรือเปล่าฮะแม่รักฟ้าเจ็บใจชะมัดคอยดูฉันจะหาทางเอาคืนให้ได้ได้แล้วจ้าตาสิงหายไปไหนมาซะหลายวันไปไหนมาหรอไปเยี่ยมไปรักในกรุงเทพมาอ๋อไปเยี่ยมมันกับผัวน่ะหรอใช่เฮ้ยไม่ใช่ผัวนายจ้างมันด้วยนายจ้างจริงเหรอเห็นเขาลือกันให้ทั่วว่าผัวไอ้รักเฮ้ยอีพวกนี้เนี่ยนายจ้างกว่านายจ้างสิเว้ยนี่เองว่างกันมากไงฮะมานินทาชาวบ้านเขาเนี่ยเอาเวลาของเองเนี่ยไปดูแลผัวเองจะดีกว่าอะเอาเฮ้ยฮัลโหลไอ้รักเหรอเออมีอะไรวะโทรมาแต่เช้าอ่ะนี่ข้ากำลังด่าไอ้พวกว่างมากอยู่เฮ้ยอะไรนะนี่โดนรังแกเหรอที่แม่ผัวมันก็แบบนี้นะเว้ยเฮ้ยก็เพราะลุงนั่นแหละไปทำให้คุณนายเขาชนะฉันเลยต้องตกเป็นทาสเขาเลยไงลุงถ้ามีติดก็แก่แล้วนะฉันนี่จะเฮ้ยอะไรนะลุงแล้ววิธีนี้มันจะได้ผลหรอเดี๋ยวลองดูก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้ผลเนี่ยลุงรับชอบเลยนะวิธีนี้มันจะได้ผลเนาะนี่โดนไปวันเดียวถึงก็เป็นบ้าไปเลยเหรอแสดงว่าคนผู้หญิงต้องเล่นแรงมากเลยนะคะเนี่ยฉันบอกแกแล้วไงว่าสะพายนักมวยเนี่ยมันไม่ขนาดมือฉันหรอกบอกมาแบบนี้เลยนะมีเรื่องอะไรกันไม่มีอะไรหรอกคุณแม่คุณก็แค่ให้ล้างเท้าล้างเท้าเหรอนี่ผมไม่คิดเลยนะว่าคุณแม่จะเป็นคนใจร้ายได้ขนาดเนี้ยคุณย่าตีพี่หลักฝากับลุงวิทยุนอาไม่รักคุณย่าแล้วยุนอาลูกยุนอากลับมาก่อนลูกยุนอานางรักฟ้าแกกล้ามากที่มาลองดีกับฉันฉันจะจัดการกับมันยังไงดีนะจอร์ดก็กลัวว่าเขาจะมาเหนือใช้วิธีที่พี่รักคาดไม่ถึงก็ดีจะมีวิธีไหนอีกวะหรือว่าจะใช้กำลังมาเลยไอ้รักเนี่ยพร้อมสู้เสมอให้วางยาเบื่อในอาหารหรือว่าน้ำให้นางกินที่ผ่านมาอยู่คนเดียวก็ไม่เห็นเป็นไรหายใจต่อไปไม่ซึมไม่เศร้าไม่เหงาอะไรอยู่ลำพังจนชินถ้าหิวก็ทำอะไรกินเองง่ายๆสบายไม่ได้ต้องการใครให้คอยมาเอาใจเพิ่งได้รู้ว่าชีวิตอยู่มาโดยไม่มีหัวใจจนโลกหมุนเราเข้ามาใกล้กันเปลี่ยนฉันให้เป็นคนใหม่กลับสดใสกว่าที่เคยมากมายช่วยมาเป็นคนครึ่งหลังฉันจะได้ไหมให้ฉันได้ดูแลเธอเวลาอ่อนไหวไม่เห็นต้องทำเข้มแข็งต่อหน้าใครแค่พิงหลัง
ันไว้เมื่อเธออ่อนแอขอบคุณที่ทำให้ฉันได้เข้าใจว่าอยู่คนเดียวไม่พอ